แล้วรายใหม่วันนี้เจอเท่าไหร่33ครับซ้ายมือนะครับแล้วก็ยืนยันผู้ป่วยสะสม 2,733 นะครับแล้วก็เสียชีวิตวันนี้เพิ่มเติมเป็น0รายการขายตอนนี้ก็ไม่ได้ไปขายที่ไหนแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ตลาดก็ปิดเกือบทุกที่แล้วก็ไม่มีรายได้อะไรเข้ามาเลยเงียบมากเลยครับยิ่งกลางวันนี้แดดร้อนก็ไม่มีคนไหนจะโลกแต่ก่อนมันก็ขายได้เนาะคนมันเยอะพอมีโรคมีอะไรมาคนมันก็ไม่ค่อยมาอยากให้แบบมันผ่านพ้นไปให้ไวที่สุดนะคะอาจจะได้ไปทำมาหากินเหมือนที่เคยทำก็รู้สึกปลอดภัยค่ะเพราะว่าเราก็ใส่ผ้าปิดจมูกแล้วก็มีเจลล้างแต่ก็จำมาไม่ค่อยนานอย่างตลาดก็เขาก็ไม่ค่อยมาขายกันเยอะหาของกินลำบากกระทบเยอะค่ะออกไปไหนก็ลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่ตกงานและขาดแคลนรายได้จนทำให้เกิดความเครียดและความวิตกกังวลอำเภอพระพาชัยนะครับผมเชื่อว่าเราร่วมกันได้ร่วมกันทำได้นะครับขอให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะครับอะไรที่ช่วยส่วนราชการช่วยหน่วยงานภาครัฐได้ก็ขอความร่วมมือให้ช่วยกันนะครับถ้าพวกเราช่วยกันนะครับผมเชื่อว่านะครับเราจะฟันฝ่าวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้นะครับแต่หากเราไม่ช่วยกันไม่ร่วมมือกันนะครับสถานการณ์ของโรคโควิดเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอพระพาชัยก็เป็นได้นะครับเราหยุดมันได้ครับตอนนี้เรายังไม่มีผู้ป่วยยืนยันนะครับเรายังไม่มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อในพื้นที่พระพาชัยเราจะต้องรักษานะครับสถานะนี้ไว้ให้ได้ตลอดทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมไม่ได้อยู่เฉพาะแค่ส่วนราชการอำเภอพระพาชัยนะครับไม่ได้อยู่แค่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้อยู่ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านแต่เพียงอย่างเดียวนะครับอยู่ที่พวกท่านพี่น้องประชาชนนะครับร่วมมือนะครับในภาวะวิกฤตการมีภูมิคุ้มกันทางใจเป็นสิ่งสำคัญสร้างได้โดยสร้างที่1ชุมชนรู้สึกปลอดภัยชุมชนมีมาตรการป้องกันและสร้างความปลอดภัยในชุมชนเช่นการเว้นระยะห่างทางสังคมการนั่งเว้นระยะห่างในที่สาธารณะการคัดกรองและกักตัว14วันของผู้ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสผู้ป่วยการใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านการบริการจุดล้างมือเจลแอลกอฮอล์หรือจุดตรวจวัดไข้ชุมชนมีการสื่อสารให้ความรู้ในการดูแลและป้องกันตัวเองจากผู้อื่นชุมชนมีช่องทางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสร้างที่2ชุมชนที่รู้สึกสงบชุมชนมีการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนสม่ำเสมอชุมชนมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอารมณ์ผ่อนคลายความเครียดและความกังวลสร้างที่3ชุมชนที่มีความหวังมีการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและบริการในชุมชนให้กลับมาปกติภายใต้ความปลอดภัยจัดให้มีสวัสดิการสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบสร้างที่4ชุมชนที่ไม่ตีตราให้ข้อมูลที่ถูกต้องเห็นใจกลุ่มเสี่ยงไม่มีอคติและไม่รังเกียจให้โอกาสผู้ที่หายป่วยได้กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติโดยการใช้ศักยภาพและสายสัมพันธ์ของคนในชุมชนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวิถีของชุมชนก็ยังคงดำเนินต่อไปเพราะเรามีวัคซีนทางใจและภูมิคุ้มกันทางใจในการดำเนินชีวิตก้าวต่อไปให้พ้นภัยโควิด-19